ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ครับครับได้เพื่อนแล้วเนาะครับผมวันนี้เนาะครับเวลาดื้อใช่ครับมาดื้อยังไงอะไรนะครับทุกคนมาดื้อดื้อยังไงครับอยากให้ทุกคนมาดื้อกับเพียเยอะๆครับผมเพียอยากดูกับหลานทุกคนครับเออค่ะเราให้เพียกับทุกคนมั้ยเพียเราให้เพียกับทุกคนมั้ยดูคือแค่คนเดียวให้ดูคนที่ดื้อได้ครับผมเพราะว่าช่วงนี้คือเทศกาลของ Naughty Babe กำลังจะมาแล้วครับผมบอกเลยว่าช่วงนี้เทศกาลนี้นิยมแต่คนดื้อครับถ้าใครอยากให้เฮียดูก็ต้องมาดื้อด้วยกันนะครับผมกับดื้อเฮียครับอะไรนะครับดื้อทุกคนครับแต่คนข้างผมดื้อที่สุดครับเราจะมีการจัดการความดื้อเขายังไงบ้างในเรื่องยังไงครับโอ้โหก็ต้องใช้ด้วยคำพูดครับถ้าพูดเบาๆแล้วไม่ยอมหยุดก็ต้องพูดดังขึ้นครับแต่ถ้าพูดเสียงดังแล้วยังไม่ยอมหยุดดื้อก็ต้องลงไม้ลงมือกันบ้างครับใช้มือชี้อย่างนี้ไม่กล้าโดนตัวหรอกครับใจนึกว่าแบบจะโดนโบกโดนตัวแต่คือในทีเซอร์ออกมาตัวใหม่ก็คือมีกระโดดเลยนะครับมีกระโดดก่อนเลยนะอ๋อบางทีอารมณ์ชั่ววูบในความดีใจหรืออะไรอย่างนี้ก็อาจจะมีแสดงแบบกระโดดก่อนแสดงความดีใจด้วยกันได้อะไรอย่างนี้ครับใช่ครับก็แบบมีครบรถเนาะใช่ครับการงานหลายคนพอจับตามองปุ๊บมันมีความยากหรือคนเติบโตขึ้นขนาดไหนบ้างครับหลักคนครับก็ด้วยตัวของอี้หลังจากที่นิ่งเฮียมหาวสื่อนะครับก็มีการพัฒนาการครับมีความโตขึ้นนะครับผมแล้วก็ในพาร์ทของดื้อเฮียเนี่ยเราก็จะไปสุดในทุกเรื่องครับทั้งดราม่าทั้งเหมือนกับอารมณ์ต่างๆเราสามารถเอ็กซ์เพรสออกมาได้มากขึ้นครับแล้วก็ได้เห็นตัวของพี่อี้มากขึ้นครับก็เวิร์กช็อปกันหนักมากครับอยากให้ทุกคนได้รอดูครับไม่ผิดหวังหนักมากมันหนักถึงเวลไหนสปอยก็บางครั้งเราเวิร์กช็อปกันในคลาสครับหนักกว่าหน้าซีนอีกอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราไปแบบไปสุดอะไรเงี้ยครับก็เพื่อที่จะเตรียมตัวมาในการถ่ายทำให้ออกมาให้ดีแล้วก็เข้าถึงบทบาทให้ได้มากที่สุดครับอยากให้ทุกคนรอติดตามครับนักหนังลูกของเราเป็นไงบ้างครับผมก็แน่นอนครับว่าน้องคนเดียวในเวอร์ชันนี้ก็โตขึ้นมาเยอะเลยครับผมจะไม่ได้เหมือนแบบน้องคนเดียวในนี่เฮียที่จะแบบอ่อนจะยอมเฮียตลอดอะไรเงี้ยครับผมก็ตอนนี้เขาก็โตแล้วทั้งแบบบุคลิกภาพด้วยแล้วก็ความคิดด้วยครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าดื้อขึ้นมากๆครับผมก็อยากให้ทุกคนแบบจับตาความดื้อของน้องคนเดียวไว้ให้ดีเลยครับแต่ว่าที่เขาดื้อก็มีเหตุผลนะก็อยากให้ตาไปดูกันครับครับในเวอร์ชันนี้จะเจรจามากขึ้นไหมหมายถึงว่าพูดเยอะเจรจาใช่ครับก็เวอร์ชันนี้ก็จะช่างแบบเจ้ยแจ้วแบบว่าต่อปากต่อคำกับเฮียเก่งขึ้นนิดนึงครับผมก็คิดว่าน่าจะมีแบบหลากหลายซีนที่ทำให้แบบว่าคนดูหรือมามีแบบมีความสุขแล้วก็แบบอาจจะหัวเราะตามไปด้วยครับหรือบางซีนก็อาจจะทำให้แบบน้ำตาไหลมาเลยก็ได้ก็อยากให้รอติดตามกันแล้วอย่างเช่นพี่น้องคนนี้ฝึกความดุจากแค่ไหนก็อาจจะมากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงครับแต่ว่าทุกการดุของเรามีเหตุผลรองรับเสมอครับต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเองครับโดยที่เราอาจจะยังบางทีเราอาจจะไม่ได้มาคุยกันมากพอครับแต่ว่าด้วยความดุนั้นอ่ะเราจะไม่ไร้เหตุผลแน่นอนครับแต่ก็จะไม่ดุเกินลิมิตเกินไปครับทุกคนที่จะมาทุบหลังเฮียอี้ใจเย็นไปก่อนจะทุบหลังนะดูไปก่อนใช่ครับทุบเลยใจเย็นไปก่อนครับแต่ทุบเรื่องอีกทีหนึ่งแล้วเราก็มีการวางแผนที่จะแบบชนะใจเขาใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเราต้องการจะพิชิตใจครับผมก็อาจจะไม่ได้แบบขี้โมโหหรือดุอะไรขนาดนั้นครับก็รอดูครับความที่แบบว่าที่ยอมบอกครับเรื่องการงานมากใช่ครับก็น่าจะดีขึ้นในทุกด้านเลยนะครับก็เราก็มีการเตรียมตัวบทเรื่องบทมาเยอะพอสมควรครับผมเตรียมพวกโลเคชั่นเตรียมพวกการเตรียมตัวต่างๆใช่ครับทำงานบ้านในทุกๆเรื่องเลยแบบมันมีหลายๆซีนที่แบบว่ามันยากขึ้นมาจากในนิ่งเฮียมากๆครับเราก็แบบเตรียมตัวกันหนักมากๆแล้วก็ครับก็ครับก็มีซีนบางซีนนะครับบางฉากนะครับผมที่แม็กตัวแม็กกับน้องนันครับยังไม่เคยแสดงมาก่อนแล้วก็ได้จะได้เห็นในดื้อเฮียมหาวสื่อนี้นะครับผมก็เป็นการทุ่มของพวกเราแบบสุดๆจริงๆครับเรื่องนี้ก็อยากให้พวกเราติดตามใช่ครับจะเป็นพาร์ทอะไรยังไงคะก็สุดในทางด้านดราม่าสุดทางด้านแฮปปี้
อะไรอย่างเงี้ยครับผมด้วยหลายๆมูดก็จะไปสุดในมูดนั้นๆครับก็ผมอยากให้รอดูแล้วสำหรับคนที่ลุ้นความหวานอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับคู่เรายังไงบ้างคู่เราด้วยความที่ทุกคนจะเห็นว่าดื้อเฮียเนี่ยเฮียกับคนเดียวเนี่ยเฮียอี้กับคนเดียวเนี่ยจะแบบมีการทะเลาะกันหรือว่ามีการตลอดนะครับแต่ว่าด้วยการที่ทะเลาะกันเนี่ยก็จะมีทิ้งความน่ารักหรือความน่าหมั่นเคี้ยวเล็กๆให้คนดูได้แบบไม่ได้จะแบบโอ้โหมาอารมณ์ซัดเสียงกันตลอดเวลาครับผมน่ารักครับกับซีนที่เข้ากับพี่ๆรุ่นใหญ่อย่างพี่จอร์เองเป็นยังไงบ้างเล่าโมเมนต์นั้นให้ฟังหน่อยครับก็โอ้เป็นตอนเข้าแรกๆนี่ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าพี่แจ๊คก็เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่แล้วนะแล้วก็ด้วยตัวแต่ว่าด้วยตัวเฮียอี้กับปามกรนะครับต้องไม่ได้เป็นลูกที่แง่อะไรประมาณนั้นแล้วก็ต้องแบบมีการป้าก็ป้าเหอะเฮียอะไรก็อะไรอย่างงี้ก็ต้องมีฟาดฟันกันบ้างครับก็ก่อนจะเข้าฉากก็ต้องเฮียอี้นะไม่ใช่ไหมครับต้องท่องเอาไว้เงี้ยครับผมจะได้กล้าเข้าไปแบบสู้ฟาดฟันหน่อยครับแล้วน้องคนเดียวได้เจอกับป้าด้วยไหมฮะเจอทั้งสองป้าเลยครับผมก็แรกๆเจอป้าเจอพี่แจ๊บเจอป้ามาก่อนก็จะมีความเกรงๆเหมือนกันครับเพราะแบบพี่เขาก็เป็นนักแสดงที่แบบเราดูเขามาตั้งแต่เด็กๆแล้วพอได้มาเล่นด้วยเงี้ยครับแต่ว่ามันของน้าแหละมันจะชิลหน่อยตรงที่แบบคนเดียวกับป้ามากรอ่ะคือใช่เขาเป็นลูกรักแล้วแบบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือป้ามากรก็จะสปอยเราตลอดจะแบบว่าคือเขาแทบจะไม่เห็นเฮียอี้เป็นลูกแล้วครับแต่เขาเห็นผมเป็นลูกรักมากกว่าเวลาเข้าซีนก็จะสนุกมากๆครับผมแล้วก็มีอีกซีนนึงที่แบบอะไรนะครับแล้วก็จะมีอีกซีนนึงที่ได้เข้ากับพี่บีครับผมฟ้าศรัทธาผมก็อยากให้ทุกคนรอดูซีนนี้เหมือนกันเพราะว่าคิดว่าเป็นซีนหนึ่งที่มีการแบบใช้อารมณ์ค่อนข้างเยอะมากๆครับผมก็เป็นซีนหนึ่งสำคัญของเรื่องครับอยากให้เราติดตามแอบสปอยก่อนอีกหนึ่งสิ่งที่ดูเหมือนยากเนี่ยคือมีน้องหมาเข้ามาด้วยอุ้ยโอ้ยบุญเลยไหมแต่ว่าคือตอนแรกอ่ะเราคิดว่ามันจะยากครับแต่พอไปมาคือน้องหมาของเวอร์ชันเนี้ยดื้อเหี้ยเขาค่อนข้างจะแบบน่ารักแล้วก็โปรเฟสชันนอลแบบทำงานง่ายกว่าน้องหมาในนิ่งเฮียมากๆครับเพราะว่าเหมือนรอบเนี้ยด้วยความที่ดื้อเฮียของเราจะมีฉากหมาน้องที่เยอะขึ้นไงครับเราก็ต้องการสกิลของหมาน้องที่แบบเก่งขึ้นมากขึ้นสามารถแอคชั่นอะไรต่างๆได้มากขึ้นไงครับเราก็เลยซึ่งทางพี่ออฟก็ได้ลงทุนครับผมได้ไปจัดน้องหมาน้องที่แบบก็ค่อนข้างมีราคาประมาณนึงมาถ่ายซึ่งน้องเขาเก่งมากๆครับผมตรงที่แบบเทรนมาแล้วใช่เทรนมาแล้วสั่งให้คอยอึ๊บอยู่เฉยๆสั่งให้เดินมาตรงนี้หรืออะไรเงี้ยคือทำได้หมดแล้วแบบยืนรอหน้าเซต20นาทีไม่บ่นเหนื่อยน้องเป็นอย่างนั้นเลยครับเป็นนักแสดงมืออาชีพเลยน้องบอกว่าดูได้ไงให้รางวัลง่ายๆเป็นขนมแบบเดียวน้องแล้วน้องก็มีเอ็นเตอร์น่ารักมากครับน้องหมาน้องเวอร์ชันนี้เป็นตัวช่วยของเจนนี่หรือว่าเป็นตัวช่วยของคนเดียวอุ้ยก็ช่วยบอกไว้ว่าหมาตัวนี้อาจจะเห็นมีแค่หัวเดียวนะครับจริงมี2 อยู่ฝั่งเฮียอี้ด้วยอยู่ฝั่งคนเดียวด้วยครับต้องรอดูครับว้าย ไม่อันนี้ก็แซวเล่นครับแต่ในเรื่องนี้เราจะต้องแน่นอนนะครับบอกว่าเห็นเฮียอี้แบบว่ามากขึ้นอยู่แล้วเราจะได้เห็นมุมอื่นๆอะไรอ๋อจะได้เห็นทั้งด้านเข้มแข็งแล้วก็ด้านด้วยความที่เฮียอี้เป็นคนที่ต้องการให้ทุกคนเห็นว่าเขาเป็นคนเข้มแข็งครับแต่จริงๆแล้วข้างในเขาอาจจะอ่อนแออยู่ต้องการคนดูแลอยู่ก็อาจจะได้เห็นมุมแอคของเฮียอี้อะไรนะครับอ่อนอ่อนหัวใจอ่อนต้องการคนดูแลคนไหนดูแลเอาใจใส่คนไหนครับคนเดียวหรือเปล่าคนเดียวครับไม่ได้หมายถึงในเรื่องครับก็อาจจะได้เห็นมุมแอคของเฮียอี้ด้วยเพลงนะครับผมคนต้องเฝ้ารอแน่นอนเรื่องของเพลงวิในทีเซอร์ก็จะได้ใช่ครับผมก็เดี๋ยวคิดว่าวันนี้แหละทุกคนก็น่าจะได้แบบฟังกันครับผมกับเพลง Naughty Boy ที่ตอนแรกเราทุกคนอาจจะได้มีปล่อยในเทรลเลอร์แล้วก็เป็นแบบเป็นฮุกนึงไงครับซึ่งวันนี้ทุกคนก็จะได้ฟังกันเต็มๆครับผมก็อยากให้ทุกคนแบบรอติดตามเพลงนี้เลยเพราะว่าเพลงนี้เป็นแบบเพลงแรกเป็นเพลงประกอบซีรีส์เพลงแรกของเราด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมป๊าป๊าออปชั่นของเราแต่งครับผมบอกเลยว่าโหสกิลการแต่งเพลงพี่ออปนี่ไม่เป็นสองรองใครจริงๆนับแบบมีความสุขมากๆตอนที่แบบได้ไปอัดได้ฟังอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวรอดูเลยคิดว่าทุกเมื่อทุกคนได้ฟังอ่ะทุกคนจะรู้สึกว่าแบบเอ๊ะทำไมเพลงนี้มันแบบมันดื้อจังเลยมันฟังแล้วมันแบบรู้สึกอยากขยำรู้สึกอะไรนะครับอยากขยำอะไรนะครับอยากขยำไม่ลองด้วยกันครับมันแบบฟังแล้วจะหมั่นเคี้ยวครับผม
ครับสักข้อหนึ่งสุดท้ายเลยครับถ้าฉันจำเป็นต้องดีกับใครก็ขอให้เป็นเธอดีกับเธอได้ไหมขอสักสนนะ baby not if you know me อะไรแบบนี้ประมาณนี้ครับ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 เพราะว่าด้วยที่บอกที่ถามครับว่าเราก็แสดงด้วยกันมานานอยู่ด้วยกันมาหลายปีครับผมก็พูดกันนิดนึงเราก็จะเข้าใจแล้วว่ากำลังจะแบบหมายถึงยังไงก็เลยทำให้มันไม่ได้ยากเกินไปครับคุยกันนิดนึงก็จะเข้าใจกันแล้วแค่เหมือนซีรีส์เรื่องนี้เป็นแบบโอกาสครั้งแรกที่พวกเราแบบได้ลองแสดงนำกันจริงๆก็อาจจะมีความท้าทายหลายอย่างมากหน่อยแต่ก็วันนี้ก็ดีใจมากๆที่แบบนัดกับพี่แม็กผ่านมาได้ใช่ครับก็สุดยอดครับขอบคุณแบบพี่ทีมงานเพื่อนๆที่เรารอคอยกับซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ฝากผลงานกันเลยครับครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับผมทางพี่ออฟนะครับที่ผลิตซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมานะครับขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับผมขอบคุณนักเขียนนะครับแบมแบมแล้วก็กูมายนะครับผมที่ขัดเกลาให้ออกมาเป็นบทของซีรีส์นะครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยครับขอบคุณนักแสดงทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับนะครับแฟนๆของพวกเราทุกคนนะครับผมที่คอยสนับสนุนคอยเป็นกำลังใจซัพพอร์ตพวกเราเสมอครับก็ฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับดื้อเยี่ยมมหาวสนบอกเลยว่าทุกคนเต็มที่มากทุกทีมแบบทุกคนในกองจริงๆแบบมันมาจากแรงเหนือแรงใจพวกผมจริงก็อยากฝากด้วยนะครับดื้อเยี่ยมมหาวสนครับขอบคุณ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 มากครับถ่ายภาพนิ่งก่อนได้ครับ